แล้วคนไทยตอนนั้นที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือก็มาแหกปากด่าผู้บริหารประเทศว่าไม่ช่วยเหลือประชาชนทั้งที่ประชาชนในประเทศจ่ายภาษีอยู่มันเป็นการทำให้เงินสะพัดหรือว่าเรียกว่าเงินเฟ้อได้มันมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เงินเฟ้อและมีโอกาสเสี่ยงที่จะถ้าเอาเงินไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนล่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่ากว่าจะถึงวันแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆเนี่ยคือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะแต่ว่าในโซเชียลมีการอัดคลิปพูดถึงประเด็นการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตกันแทบจะทุกวันเลยละค่ะมีการแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องการแจกเงินตรงนี้จะเป็นการสร้างก่อนหนี้ให้แก่ประเทศชาติแล้วจะตอบวัตถุประสงค์ในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่อย่างล่าสุดค่ะคุณตุ๊กตุ๊กบันเทิงศิลป์นะคะได้ตอบกลับคอมเมนต์ค่ะหลังจากมีด้อมส้มเขาเข้าไปคอมเมนต์ถามคุณตุ๊กตุ๊กบันเทิงศิลป์บอกว่ายุคลุงตู่เนี่ยก็กู้มาแจกเหมือนกันงานนี้คุณตุ๊กตุ๊กจะย้อนกลับไปว่าอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะโดยคุณตุ๊กตุ๊กบันเทิงศิลป์ได้ตอบคำถามหลังจากมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าลุงก็กู้มาแจกก่อนที่หนุ่มตุ๊กตุ๊กบันเทิงศิลป์จะตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าฉันไม่ได้อยู่ข้างไหนนะฉันเป็นคนดีคือฉันไม่อยากให้ลูกหลานไม่อยากให้ใช้ชีวิตฉันต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรอีกมากมายเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันไม่สมควรแค่หาเช้ากินค่ำก็ลำบากอยู่แล้วยังต้องมารับผิดชอบหนี้ที่กำลังจะตามมาดังนั้นก่อนที่เราจะเป็นหนี้เราต้องคิดดีๆว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มสมัยลุงนายกลุงตู่กู้มาแจกกู้มาแจกจากไหนตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์โควิดที่ทั่วโลกเขาแจกเงินประชาชนเป็นการเยียวยาไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจหญิงลุงก็กู้มาแจกเอ้าฉันไม่ได้อยู่ข้างไหนนะอย่ามาดึงฉันไปไว้ฝั่งไหนนะฉันเป็นคนดีค่ะฉันไม่อยากให้ลูกหลานฉันไม่อยากให้ชีวิตฉันต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรอีกมากมายเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันไม่สมควรแค่หาเช้ากินค่ำก็ลำบากจะตายอยู่แล้วยังต้องมามีรับผิดชอบหนี้ที่กำลังจะตามมาดังนั้นก่อนที่เราจะเป็นหนี้เราต้องคิดดีๆว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มสมัยลุงนายกลุงตู่กู้มาแจกกู้มาแจกจังไดตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์โควิดที่ทั่วโลกเขาแจกเงินประชาชนเป็นการเยียวยาไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินครั้งนั้นเป็นการเยียวยาแต่แจกเงินครั้งนี้ 10,000 เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะอันนั้นแรกอันดับ2ในช่วงโควิดประเทศชาติบ้านเมืองทั่วโลกเขาเป็นกันทั่วโลกเขาทำกันทั่วโลกมันเป็นค่านิยมทั่วโลกที่เขาได้กันแล้วคนไทยตอนนั้นที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือก็มาแหกปากด่าผู้บริหารประเทศว่าไม่ช่วยเหลือประชาชนทั้งที่ประชาชนในประเทศจ่ายภาษีอยู่ทำไมเมืองนอกเขามีเงินช่วยเหลือมีเงินโน่นนี่นั่นเหมือนบีบลูกไก่ในกำมือเขาก็เลยต้องยินยอมทำโดยการยอมไปเป็นหนี้เพื่อให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้มีเงินเยียวยาเพราะเหตุการณ์ตอนนั้นคือประชาชนในประเทศตกงานไม่มีงานทำทุกสิ่งทุกอย่างโดนล็อกโดนปิดโดนกั้นพอเขาเอาเงินมาให้ใช้เงินมันก็มีโอกาสที่จะรั่วไหลหรือว่ามีโอกาสที่จะไปในวิธีในทางที่ผิดน้อยลงเพราะว่าร้านค้าถูกจำกัดเวลาในการขายประชาชนถูกจำกัดพื้นที่ไม่ให้ออกจากบ้านโดนล็อกดาวน์ประชาชนในกรุงเทพเงียบเป็นป่าช้าธุรกิจสุรามีไรผับบาร์ของมึนเมาถูกปิดล็อกไม่ให้เปิดใช่ไหมประชาชนไม่มีการมั่วสุมกันอยู่บ้านใครบ้านงามันและประชาชนตอนนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตที่ถดถอยทางจิตใจกลัวตายจะไม่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเพราะเงินที่ได้มาจะใช้ให้ถูกวิธีที่สุดมันเป็นการทำให้เงินสะพัดหรือว่าเรียกว่าเงินเฟ้อได้มันมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เงินเฟ้อและมีโอกาสเสี่ยงที่จะถ้าเอาเงินไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์อย่างแน่นอนละประมาณมากกว่า 50% ที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์เช่นกลุ่มคนที่อายุมากกว่า20ปีขึ้นไปกลุ่มนี้มีบัตร ATM มีสิทธิบริหารจัดการชีวิตตัวเองแล้วตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปจนถึง40 50ปีคนกลุ่มนี้เหมือนเด็กกู้ยืมเงินกยศ.สมัยก่อนมึงพรุ่งนี้เงินกูจะออกแล้วนะแท็กทีมร้านนั้นนะร้านนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นั่นนะไปเดินช้อปปิ้งในห้างเสื้อตัวนี้มองไว้แล้วนาฬิกาเรือนนี้มองไว้แล้วขนมอันนี้อยากกินแล้วบุฟเฟ่ต์อะไรมาแล้วเข้าใจไหมมันมีสิ่งที่
เขาเรียกว่าจินตนาการในดวงใจมาก่อนที่ทรัพย์มันจะมาแล้วเราหมายมั่นปั้นมือไว้แล้วพอทรัพย์มาปุ๊บเราดิ่งตรงไดเรกหามันเลยนั่นแหละสิ่งที่มันจะเกิดคือวิเคราะห์ให้ดีว่าเงินก้อนเนี้ยคนกลุ่มไหนมีโอกาสเสี่ยงที่สุดที่จะใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์คนกลุ่มไหนที่จะใช้ตรงวัตถุประสงค์มากที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กรณีเงินดิจิตอลวอลเล็ตว่ามีประชาชนหลายพื้นที่แสดงเจตจำนงว่าอยากได้มากตนก็ดีใจที่ผ่านมามีนักวิชาการหลายท่านไม่เห็นด้วยเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการตนยืนยันตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับฟังปัญหาข้อแนะนำทั้งหลายจากทุกหน่วยงานรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยยืนยันว่าโครงการเงินดิจิตอลนั้นไม่ใช่โครงการหาเสียงไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินให้ประชาชนเลือกตั้งให้เรากลับมาใหม่แต่เป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจำเป็นและความต้องการของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่คุณตุ๊กตุ๊กบันเทิงศิลป์บอกเลยค่ะคุณผู้ชมบริบทมันต่างกันนะคะในยุคลุงตู่ที่มีการกู้เงินมาแจกในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นการกู้เงินมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะที่ประสบกับวิกฤตโควิดนะคะซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่เรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยวัตถุประสงค์แตกต่างแน่นอนที่เขาบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าพอแจกเงินแล้วปัญหาที่ตามมาคืออะไรจะเกิดอัตราภาวะเงินเฟ้อหรือไม่และการแจกเงินตรงนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ทีมข่าวสต็อกเกอร์จะเกาะติดมาฝากกันแน่นอนค่ะ